ต่อด้วยกาแฟเช้าง่วงไม่ไหวอากาศก็ดีเลยมีหมอกจางเรามาอยู่กันที่เมเจอร์พอดีบ้านพี่เขาก็อยู่ไม่ไกลจากเรามากนะครับแล้วก็พวกพี่เขาเนี่ยจะนัดมีตติ้งกันทุกเช้าวันอาทิตย์8โมงครึ่งตรงเมเจอร์แล้วเราผ่านมาพอดีก็เลยอยากจะดูซิว่าเขามีตติ้งแบบฟิลประมาณไหนรถเยอะไหมอาจจะอยู่แค่แป๊บเดียวเพราะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแล้วก็ไปพักผ่อนเพื่อจะถ่ายต่อเซตเย็นนะครับก็ตอนนี้เรามาถึงแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ใกล้8โมงครึ่งดีรถก็ยังไม่มาตอนนี้มีแต่เราครับแต่บรรยากาศมันโอเคอยู่นะเพราะว่ามีต้นไม้ร่มรื่นแล้วมีที่จอดแบบสบายๆอะไรเงี้ยครับพี่เขานัดกันประจำเลยก็จะมีทอยเรซิ่ง JDM ที่เขาเคยมาแล้วแต่ว่าเราอยู่ใกล้บ้านแท้ๆเราตื่นไม่ไหวมาแล้วหนึ่งโอ้เดี๋ยวโหดจัดเลยแต่โหดมากยางดียางมิ้วทวินโทโบยางก่อนโอ้ยนี่รถขับมากินกาแฟโสักนิดหนึ่งครับทวินโทโบ700แรงม้าครับโหดจัดอันนี้โลบูส 0.5 นะที่ว่า700แรงม้าครับอันนี้ยังแบบไส้ในเดิมอยู่โอ้โหลัมโบที่ทำแรงม้าได้ขนาดนี้ผมคือปกติถ้าซุปเปอร์คาร์ผมอาจจะเฉยๆแต่พอมาเจอแบบผมชอบอารมณ์เนี้ยทวินโทโบแบบเปยกันชนหลังเนี้ยถึงจะชอบกงรุ่นนะกงรุ่นเลยโหดจัดแพงเป็นคาร์บอนลองนั่งดูครับอยากรู้ฟิลเหมือนกันทวินโทโบกับลัมโบกินี่จะเป็นอารมณ์ไหนอ๋อซุปเปอร์เล็กมันก็จะมีพวกนี้มาให้อยู่แล้วเป็นไลท์เวทปกติเราเคยได้ถ่ายไม่เคยนั่งครับ ลองดูฟิลเราจะเห็นพวกแบบว่าฝั่งมะกันมันจะเล่นฟิลนี้กันเยอะนะครับในบ้านเราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร มันดึงแบบไปเรื่อยเลยมันคนละอารมณ์เลยแล้วนี่แทบจะไม่มีอารมณ์สะบัดเลยครับพี่เขายังไม่ได้กดเต็มเลยนะคุณแรงวันนี้มันอีกอารมณ์นึงเลยอะคนละฟิลเลยมันเหมือนมันบอกไม่ถูกอะเพราะเครื่องมันอยู่หลังด้วยมั้งมันดึงอีกแบบนึงจากพวกรถญี่ปุ่นน่ะแต่แค่ว่าอาจจะหลอนๆยางหน่อยตอนนี้สุดยอดโคตรแรงจากแบบเฉยๆกับทุกว่าคาเจออย่างนี้ไปเฮ้ยไม่ค่อยเรียกว่านานทีเลยครับโอ้แต่แบบเอาเรื่องเลยอ่ะอ
องเลย แต่ดิ้นน่าดูเหมือนกันนั่นเองเกียร์ต้นๆเนี่ยเพราะยางด้วยป่ะพี่ยางถ้าอุณหภูมิได้ก็จะเหนียวแล้วเกาะครับอ๋อหูแม่งเอาเรื่องเลยน่ากลัวจัดเลยแต่พอแรงบิดแล้วท็อปที่เกียร์แบบว่าเยอะๆเกียร์3เกียร์4เริ่มรถมันเริ่มลอยอู้ลอยจัดเลยพี่พี่รู้สึกได้ว่าคนขับน่าจะมีความรู้สึกหิวพอสมควรชอบเลยอ่ะบอกเลยว่าชอบมากชอบฟีลลิ่งมากอ่ะไม่เคยนั่งซูเปอร์คาร์ที่เป็นแบบทวินโทแบบนี้มาก่อนเลยเข้าใจแล้วคือเราอาจจะแบบติดความบ้าพลังไปเยอะครับพอแบบคำว่า Lamborghini แล้วบางทีอาจจะแบบยังไม่ได้ฟิลเท่าแบบเจอลัมโบที่แบบว่าบ้าพลังอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วมันมีความดิบเข้าไปอยู่ด้วยแล้วคือบอกไม่ถูกอ่ะมีความแบบว่าลอยๆอ่ะแล้วเครื่องมันอยู่หลังอ่ะครับมันจะความรู้สึกดึงจากคนละแบบอ่ะ R35 R35 มันจะดึงแบบจุกๆอันนี้มันดึงแบบวิวๆมันวิวๆเพราะเหมือนหน้ามันลอยด้วยนิดนึงมั้งมันก็เลยแบบให้อารมณ์แบบนั้นนะคือต้นๆอาจจะดิ้นหน่อยแต่พอมันไปชูดไปกลางๆเนี่ยมันก็เหมือนมันไม่ค่อยเอาอะไรเหมือนกันมันไปแบบน่ากลัวคือคนขับเองยังรู้สึกว่าแอบหลอนอ่ะแต่มันน่าจะอะดรีนาลีนน่าจะหลั่งใช้ได้เลยคันนี้ครับเขาเริ่มเวลา 8:30 เป๊ะเขาเริ่มทยอยมากันแล้วครับเจอคันนี้เข้าไปนี่คือรถกินกาแฟของตรงนี้เนี่ยผมก็เพิ่งจะเคยมาโอ้โหจัดเลยนี่ครับเรามาอะไรนะเปิดท้ายเหมือนรถเขาได้เลยเฮ้ยคนละแบบเลยคนละอารมณ์เลยนี่อ้าวโอ้ยนี่คือการกินกาแฟที่แบบมีแต่ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยเรามาแจมมากินอเมซอนบรรยากาศดีอ๋อนี่คุณเบนซ์แสงไทยมาครับเรามาชิวๆบรรยากาศกินกาแฟยามเช้ากับรถโหดๆครับก็พอเจอ G48 อารมณ์นี้ก็มีเสน่ห์จริงนะเรียบๆสีเงาๆครับมีพี่เขามากับลูกครับน้องเขาเป็น F4 นะใส่หมวกเขาด้วย นะครับเรียบๆเลยสวยๆฟิลแบบ STI ครบๆนะครับตรงยุคตรงสมัยนะครับนะหางมาครบๆเลยนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่เราลองนั่ง Lamborghini ลำนี้ไปนะครับถือว่าติดใจให้ดูยางเมื่อกี้ก็เลยต้องแต่งตัวเยอะหน่อยครับเพราะว่ายางพอมันไม่ได้ร้อนมากมันก็จะดิ้นๆหน่อยครับพี่โดมก่อนครับใส่คลาสสิกครับเขาเล่นคือผมเคยคุยกับพี่โดมตั้งแต่เขาเรียกไงตั้งแต่สมัยผมยังขับซีริก้าอยู่ครับตอนนั้นพี่โดมเขาเล่นพวก C10 พวกอะไรแล้วครับแต่ตอนนี้เขาขายหมดแล้ว Ken Mary C10 อะไรพวกนี้เขามาเล่นเปลี่ยนมาเล่นฟิลนี้แทนพี่โดมเขาโชว์ภายในหน่อยกับห้องเครื่องได้ไหมพี่ได้นี่บอก W1C ดันแน่โดได้ W1C ก็จริงๆคันนี้ถ้าเอาคมออกมันก็เป็น W1C เพราะว่าเจ้าของเก่าเป็นสปอตตัวถังเป็น W1C ทุกอย่างนี่คือถ้าถอดมันก็คือเป็น W1C คือพูดง่ายๆถ้าเอาออกก็คือเป็นรถแข่งเลยใช่ๆแต่ว่าพี่เอาภายในแบบเอาคมให้มันอยู่ครบๆใช่หลายคนบอกว่าเออเราแต่งมาแบบนี้ให้มันเนื่องจากรถมันก็หายากใช่มั้ยเดี๋ยวนี้มันก็ในการที่จะทำออกมาเป็นแบบนี้แล้วมันค่อนข้างยากไงครับก็เลยแนะนำบอกว่าโอเคทำให้มันเรียบร้อยแต่ในมุมในสไตล์ของเราที่เป็นเหมือนคล้ายรถบ้านแต่ออกเป็นรถแข่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งภายในทุกอย่างก็เป็น
ต่อ WRC ช่วงปีน้องโอที่อยู่ราชบุรีเขาเก็บไว้นานมากเขาแบ่งมาให้ครับก็คือเป็นสเปคมีเนี่ยครับต้องเป็นตัวโปรไดฟ์ตัว WRC เนี่ยฮะเนี่ยป้ายอยู่ตรงตามตัวแข่งของครับของเมืองนอกเลยครับที่วิ่งแข่งปกตินี่แล้วพวงมาลัยสเปคเดียวกับรถแข่งที่เขาวิ่งกันด้วยป่ะครับใช่ครับคือพวงมาลัยเนี่ยมีทั้งออมมีที่เห็นเนี่ยมีออมมีสปาร์โก้นะครับแต่ไซส์มันเล็กมากเลยนะพี่ใช่ครับนี่กี่นิ้วเองพี่13ได้ป่ะครับหรือ10น่าจะใหญ่กว่านั้นนิดนึง14ป่ะอ๋อแต่ถือว่าก็ยังเล็กอยู่นะครับแต่ขับดีครับขับสนุกดีแล้วถ้าเราเอามาใช้งานพวงมาลัยเล็กๆนี่ขับยากอ่ะพี่หรือก็ปกติขับดีมากขับดีขับดีนะครับอ๋อนี่ดูอ๋อบอหลังยังครบอยู่ครบอยู่หมดนะครับตอนแรกพี่เอกหลานจะติดตั้งโลมาครับก็จะถอดออกหมดแล้วแต่ก็พี่เอกบอกใส่ไปเถอะมันจะได้ดูครบๆแล้วมันกันเสียงซับเสียงด้วยอะไรเงี้ยอ๋อคือสปอร์ตหมดเลยที่บอกช่วงล่างคันนี้เป็นซับเฟรมแล้วเป็นไม่ใช่เป็นบูทยูริเทนนะอ่าฮะพวกนี้เป็นบูทรถแข่งก็คือว่าเป็นลูกปืนหมดเลยครับซับเฟรมเป็นตัวแข่ง WRC หมดต้องยกเครดิตให้คุณเต้ยเจ้าของเก่านะที่เขาทำออกมาได้เนียบได้ดีแล้วก็ตามแบบฉบับ WRC เพราะโชคนี่ก็เป็นตัว WRC เลยครับมีซับแทงค์แยกนอนเป็น3วีเลยคือแค่มีภายในเท่านั้นแหละที่ว่าให้ดูเป็นรถบ้านนิดนึงแต่ที่เหลือคือรถแข่งแหละช่วงล่างรถแข่งคือภายในเนี่ยสามารถที่จะปรับสเปคขึ้นลงเหมือนรถบังคับได้อ่าฮะก็คือมันสามารถยื่นเข้ายื่นออกได้โดยมีจุดจริงๆพวกนี้มันมีลิงก์อยู่ข้างในที่สามารถที่จะปรับให้สูงต่ำอะไรได้หมดเลยอ๋อคือเราสามารถปรับออกมาก็ได้เข้าไปก็ได้ใช่สูงต่ำได้ทุกอย่างก็คือเป็น full left adjust หมดเลยครับโอ้โหเป็นช่วงล่างของเป็นของ TSS Fab ลงไป search ดูได้ของเป็นของอเมริกานะครับนี่ก็ทำให้ทีมแข่งซูรุในอเมริกาด้วยแล้วตอนแรกพี่เล่นคลาสสิกมาก่อนแล้วมาอยู่ดีพี่ถึงมาอยากเล่นอารมณ์ประมาณนี้ครับก็เราก็เล่นมาทุกค่ายเนาะก็มาเล่นในสิ่งที่เรายังไม่เคยทำไงก็ GTR แล้วก็อย่างรู้พี่โดมก็เล่น GTR นะเล่นมานานหลายๆคันเป็น10คันอย่างเงี้ยเล่นตั้งแต่รุ่นเก่าสุดจนใหม่สุดเล่นตั้งแต่ C10 อ่ะใช่แล้วก็อยู่ในวงการด้วยกันอะไรเงี้ยฮะก็ทุกอันก็เล่นมาหมดแล้วก็มาถึงที่แบบโอเคเราอยากทำตามฝันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ดูมันก็มีตำนานของมันนะตัว WRC อะไรเงี้ยแล้วขับแล้วชอบไหมพี่ชอบมากครับดีครับขับดีมากคือไม่ได้แรงอะไรมากคันนี้เซตมา260มาเพราะว่าตัว WRC จริงๆมันก็แค่300แรงม้านะครับโอ้นี่มามีเป็นซับแทงค์แบบก็คือฟิลรถแข่งแล้วใช่ครับเป็น3เวหมดเลยนี่จริงๆรถปรับสูงขึ้นได้กว่านี้อีกรีบาวอะไรปรับได้หมดเป็นฟูลเลสอะครับก็คือมันแอดจัดได้ตามใจเลยง่ายๆใช่ไหมครับเต้ยจะสั่งมา200กว่าบาทแค่โชคใช่ไหมครับใช่ครับ200กว่าบาทแต่เครื่องคือมันก็จะเป็น BC ของเป็นของ UK ครับ UK spec ที่ทำให้ Pro Drive อ๋อแล้วอย่างเครื่องก็ส่วนใหญ่มันก็สเปคประมาณตามที่เขาแข่งขันกันประมาณนั้นใช่ไหมครับเต้ยแบบไม่อยากทำให้มัน over spec คือขับสนุกทอร์กดีขับสนุกเกียร์มาดีขับมันเนี่ยครับตามสเต็ป WRC เลยอ๋อก็ไม่ได้เน้นแรงมาเยอะแต่ก็คือทำไส้ในแล้วอะไรอย่างงี้นี่ใช่ครบลูกกันข้อครบหมดนะครับเนี่ยคุณเต้ยเขาก็ทำทุกอย่างเนี่ยครบสายเดินแล้วก็มีพวกเห็นไหมผนังเขาก็เป็นสีทองหมดที่กันความร้อนอะไรพวกนี้เขาก็ปลูกเห็นไหมนี่สปอตตัวถังเนี่ยสปอตเนี่ยไล่สปอตหมดทุกอย่างเลยเดินสปอตไว้หมดเลยทั้งคันคือทำมาแบบจริงจังแล้วคืออันนี้จำลองเรียกจำลอง WRC มาเรียบร้อยแล้วกันนี้ก็คือหลักๆขับกินกาแฟใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็เก็บไว้เก็บเรียกว่าอะไรนะเก็บให้มันเป็นสภาพเนี้ยเพราะว่าถ้าจะมาทำก็ค่อนข้างยากก็คือจริงๆในไทยก็มีสุดๆอีกหลายคันนะครับก็เพื่อนๆน้องๆไว้เดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้ารวมตัวกันได้เนี่ยเดี๋ยวจะลองรวมตัว 22B แล้วก็ WRC Custom ออกมาอะไรเงี้ยครับเอาจริง 22B ก็นั่นจะดีเพราะอย่างล้ออย่างที่บอกล้อก็เป็นล้อตัวสปีดไลน์นะครับที่ Made in Italy ที่ฝากมาน้องเมฆมาเรื่อยๆครับเราเพิ่งได้มาแจมกับเขา เราเพิ่งจะได้มาแจมกับเขาพอดูแล้วถ้ารถฟิลนี้พี่โดมน่าจะเอาไว้แค่ขับมากินกาแฟแล้วคงไม่ได้ใช้ชีวิตประจำวันแน่นอน คือรถแข่งแหละใช่คือรถแข่งเลยสปอร์ตตัวถังหมดใช่คือพวกนี้แรงม้าไม่ต้องเยอะครับพวกรถ WRC เขาเน้น
เรียกสมรรถนะการเข้าโค้งเน้นความอึดทนขับเข้าโค้งดีเฉียบใช่ขับไวดีมากครับขับดีเป็นรถที่ขับสนุกเลยเพราะว่าผมก็เล่นมาตั้งแต่กรมหมูเหยี่ยวเนาะตอนนี้แมวแล้วก็มาแล้วก็ตัวนี้แล้วก็แมวไล่จะครบแล้วเดี๋ยวไปเสือต่ออยู่ดีมาสายอิ่มเลยยาวเลยคันนี้ทำสี่มาอันนี้ไป10ล้านนะสามสี่มาที่นี่เยอะจังเยอะจังโปรดทั้งนั้นเลยมีสเปคทูแท้ๆเลย10ล้านไปแล้วนะตอนนี้เราถึงนานเวลาตอนนี้สามสี่ไปไกลทุกที่แล้วครับใช่ตอนนี้ก็นี่อันดับ number one แล้วตอนนี้น้องสกี้นี่ถือว่ามีรถในครอบครองที่หามูลค่ายากมากอันนี้ใครมาเนี่ยมีคนมาอีกแล้วพี่บอมสวัสดีครับทำไมโอ้วันนี้พี่บอมมานะมากินกาแฟนะ 3-4 เยอะจังทยอยกันมาเรื่อยๆครับคันนี้ B12 อ่ะพี่หน้าแต่นี้ดูรายละเอียดได้ในช่องอาจารย์ป๋องนะครับพาคัลเจอร์โอ้โหนี่ดูรถมากินกาแฟวันนี้เลยครับอันนี้มีสเปค2คันนี้โหดมากครับมาน้อยแต่ร้อยเต็มกาแฟโหดเมเจอร์กาแฟโหดเมเจอร์รัชโยธินกาแฟแพงหน่อยกาแฟถูกครับกาแฟถูกแต่รถโหดครับแล้วบรรยากาศดีด้วยอ่ะมีร่มไม้แล้วทิ้งหน้าหนาวเนี่ยมีแบบอารมณ์ใบไม้ร่วงๆหน่อยได้ฟิลจัดมีคนไปลองอีกแล้วสวยมากครับนี่คันนี้ครับ V Spec 2สวยจริงจริงๆนี่พี่เขามีอีกคันหนึ่งนะครับเขาบอกว่าคันที่เราไปทดสอบขับของทัวร์รถซิ่งนะครับพี่เขาก็ซื้อไปแล้วก็ไปเก็บเพิ่มเรียบร้อยแล้วป้าไปแล้วนี่ไม่พ้นครับเดี๋ยวคันนี้ครับคุณโมเห็นว่าจะไปทำครับโมเพิ่มที่77ช็อปคันนี้เกียวโต้แต่น่าจะอยากได้เรี่ยวแรงมากกว่านี้แต่ทรงนี้สวยอะใส่เดิมๆใส่37 SL ก็หล่อแล้วโดยเฉพาะสีแดงนี่แบบรีดปลาดมากก็ได้อารมณ์ดีนะมาชิวๆเดี๋ยวผมว่าน้ำส้มเสร็จมาป่วนบ้างดีกว่าครับเพราะว่าใกล้บ้านดีมาชิวๆบ้างดีกว่าสายๆเตรียมกลับแล้วแยกย้ายแยกย้ายกลับบ้านกลับบ้านโมยาวไปหน่อยเดี๋ยวเราไปกินข้าวต่อครับแล้วก็ไปพักผ่อนก็เจออีกทีตอนเย็นอันนี้น่าจะเป็นคลิปแยกครับก็เป็นคลิปกินกาแฟที่เมเจอร์รัชโยธินนะครับก่อนที่เดี๋ยวเราจะไปถ่ายตอนเย็นต่ออันนี้เราได้เห็นรถสวยๆงามกลายเป็นว่ามีตติ้งตรงนี้นี่รถแจ๋วๆเยอะมากนะครับแต่จริงๆเขาเป็นแบบกลุ่มที่สนิทกันนะครับก็ไม่ได้ถึงแบบว่ามาเยอะกันเป็น40-50คันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆส่วนใหญ่ก็ประมาณ10คันโอเควันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันEP ต่อไป